จับให้คุณตาสัมผัสเขาอันนี้เขาเรียกว่าล่อนะคะตามภาษาควานช้างเขาจะเรียกว่าล่อล่อเขานะคะล่อให้ช้างใหญ่รักอ้อนนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะวิชาเอาตัวรอดวิชาเอาตัวรอดนางระวังตำขาที่5ของพ่อนะลูกไม่ใช่แหม่มๆนะอย่าดูดผิดสวัสดีค่ะพี่ๆพามาดูคุณตาแสนดีนะคะมาหาหลานวันนี้อยากเล่นกับตาแหละแต่ว่ายังไม่คุ้นเคยกับตานะคะเพราะว่ายังไม่เคยอยู่ด้วยกันนะคะยังไม่เคยแบบว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณตาเหมือนอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อแสนสุขนะคะอาจจะยังกลัวๆบ้างเพราะว่าก็จะมีสงสัยแหละเอ๊ะขาวๆแลบออกมานี่อะไรนะเพราะว่าอยู่กับพ่อแสนสุขนะคะพ่อแสนสุขก็เป็นช้างสีดอนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าช้างสีดอไม่มีงานะคะแต่ว่าอยู่กับคุณตาแสนดีเขาเรียกว่าช้างพลายนะคะช้างพลายพลายแสนดีมีงานะคะอยู่กับคุณตานี่ดูตัวเล็กจิ๋วไปเลยดูค่ะคุณตาแสนดีวัย59ปีนะคะแปลแหวว3ปีนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆอู้กลัว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 ตาเหรอลูกแล้วทำไมจมูกขาวอย่างเงี้ยจมูกขาวอย่างนี้ทำไงอ่ะคืออยากเล่นกับตาแหละนะคะอยากสัมผัสอยากเล่นด้วยแต่ว่ายังไม่คุ้นชินกันนะคะเพราะว่าคุณตาก็เพิ่งมาอยู่กับร้านนั่นนะคะจะดมเริ่มแบบจับสัมผัสดมนะคะแต่ว่าถามว่าเขาโอเคกับช้างเด็กไหมคุณตานะคะเขาโอเคกับช้างเด็กๆนะคะเขารักช้างเด็กแต่ก็ไม่ใช่ทุกเชือกที่จะเข้าหาเขาได้นะคะนี่เราก็ค่อยให้เขา อยู่ด้วยกันรักกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่อยปรับกันไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะในอนาคตต่อไปเผื่อพ่อแสนสุขตกมันแล้วจะทำยังไงนะคะเผื่อบางปีตกมันหนักๆแรงๆเนาะพี่ๆค่ะก็จะมีคุณตามาอยู่ด้วยดูค่ะดูเขาถอยหลังล่อคุณตาแล้วค่ะให้คุณตาจับให้คุณตาสัมผัสเขาอันนี้เขาเรียกว่าล่อนะคะตามภาษาควานช้างเขาจะเรียกว่าล่อล่อเขานะคะล่อให้ช้างใหญ่รักอ้อนนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะวิชาเอาตัวรอดวิชาเอาตัวรอดลืมพ่อแสนสุขแล้วอันนี้โอ้โหแหมเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันไม่กี่วันวันนี้เพิ่งจะมาอยู่ใกล้นะคะดูค่ะดูหูตั้งดูค่ะอยากเล่นกับตาเอาซีล่อเขาแต่คุณตาก็จะแบบช้าๆหน่อยแม่กระปี้กระเป๋าเหมือนวัยรุ่นเหมือนคุณพ่อนะคะพี่ๆตามอายุตามวัยเขาเนาะแต่ถ้าอย่างพ่อแสนสุขก็เต็มๆเลยนะคะยังไงนะแน่ไปแอบดูดแหม่มตาหรือเปล่านั่นหรือไม่ได้นะคะพี่ๆต้องระวังมากๆเลยกลัวแป๋วจะแอบดูดแหม่มๆตานะคะอันแน่แอบทำอะไรคุณตาน่ะฮะดูค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูค่ะเออตาไม่มีแหม่มหรอกลูกไม่เอาดูดแหม่มๆยังไงไม่ได้หรอกรอคุณตาแสนดีนะคะคุณตาเพิ่งอาบน้ำมาใหม่สรุปหล่อเลยคุณตาเนี่ยไม่มีขนหางตั้งแต่คุณปู่ไปรับมาดูแลแล้วนะคะเราไม่ได้ตัดตกแต่งหางให้คุณตาเลยนะคะเลี้ยงคุณตามา20ปีแล้วคุณปู่บอกก็ไม่เห็นขนหางตั้งแต่ที่รับมาดูแลแล้วนะคะพี่ๆดูค่ะเอายังไงอ่ะหันให้คุณตาตลอดสร้อยคอน่ะแน่นดึบแล้วนั่นเด็กอ้วนอันนี้ก็คือวิชาตัวรอดนะคะอ้อนคุณตาแต่ว่าตาไม่สนแต่น้องก็คืออยากเล่นกับตานะคะอยากเล่นกับตาเหมือนอยากเล่นกับพ่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนเล่นกับพ่อแสนสุขนะคะดูคุณตาค่ะก็ยังคุณตาก็แบบอาจจะยังงงๆกับหลานก็ยังกล้าๆกลัวๆกับคุณตานะคะพี่ดูค่ะหล่อเข้าแบบไหนนั่นหูบ่นั่นง้าได้นั่นงานเด้อนั่นบ่แม่นง่วงได้นั่นหูบ่เพราะว่าเล่นกับพ่อแสนสุขเราก็ระวังนะคะระวังแต่ว่าระวังคนละแบบเพราะว่า
พ่อแสนสุขเนี่ยเขาไม่มีงานะคะก็ระวังอย่างอื่นแต่ว่าคุณตาเขามีงานก็ต้องระวังในส่วนของงานเขานะคะพี่ๆนะคะยังไงเนี่ยหืมยังไงเนี่ยหืมก็อยากเล่นด้วยแหละอืมแต่ว่าเอายังไงกันต่อเขินตาเขินตาต้องเขินคุณตานางเขินนางเขินท่าเขินของเด็กแป๋วนะคะนางเขินตาลงอ้วนนางอยากเล่นกับตาแหละแต่ว่านางเขินๆ นะคะแบบเพิ่งมาอยู่ด้วยกันทั้งวันก็จะวัน2วันนี้นะคะพี่ๆเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณตาไปพักที่สวนนะคะวันนี้พาคุณตามากินผลไม้ด้วยก็จะได้เป็นความคุ้นเคยให้กับคุณตานะคะกับแม่ดุก็พามาเหมือนกันนะคะสลับวันกันมานะคะ อย่างเช่นอาทิตย์นี้เนาะเป็นคุณตา3วันแม่ดุ4วันอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์หน้าเป็นแม่ดุ5วันคุณตา2วันอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าพ่อแสนสุขก็ใกล้จะเข้าฤดูการตกมันเข้ามาทุกวันแล้วนะคะเราก็ต้องเซฟนะคะเตรียมวางแผนอย่างอื่นไว้นะคะเอายังไงกลัวๆแหละแต่อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยแหละแต่ก็กลัวไงดูค่ะไฮบายแน่ดูค่ะเอายังไงหือคุณตาก็คือเอ็นดูหลานแหละนะคะถ้าไม่เอ็นดูก็คือไม่โอเคแล้วแต่ว่าด้วยนิสัยเขาก็รักช้างเด็กอยู่แล้วนะคะแววขออาบน้ำก่อนนะฮะแววอาบน้ำก่อนนะจ๊ะคุณตาเดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันแววอาบน้ำก่อนแววอาบน้ำก่อนไปไหนนั่นอาบน้ำแล้วเดินไปไหนน่ะจะไปหาพ่อเขาได้นั่นลูกอ้วนระวังนะวิ่งไปชนคุณพ่อทุกวันนี้นะคะก็คือระวังแป๋วแหววที่สุดเลยนะคะแทนที่จะระวังพ่อเนาะทุกวันนี้ระวังแป๋วนะคะดุยขอดมคุณตาหน่อยได้เปล่ากลิ่นจะเหมือนแม่ไหมนะเหมือนไหมอ่ะขอบ่ายเนี่ยเด้ออย่าไปจกเราแห้งเด้อล่ะคุณตาแสนดีของเราวัย59ปีนะคะปีหน้าก็จะได้รับเบี้ยแล้ว59ปีแล้วนะคะเอาไปหลบหลังตาทำไมมาอาบน้ำเลยเด็กอ้วนมาอาบน้ำเลยเร็วๆวิชาเอาตัวรอดหลบหลังตาเอาสิไปไหนเนี่ยใครก็ไม่เหมือนพ่อใช่ไหมเชื่อแล้วแหละใครก็ไม่เหมือนพ่อหรอกเนาะอ่ะดูเอาเถิดค่ะพี่ๆใครก็ไม่เหมือนพ่อน่ะไปถูเขาแล้วน่ะเขางอนลูกอ้วนพ่อเขางอนลูกเขาไปสนใจตาเขามากกว่าลูกไปสนใจตาซะมากกว่าพ่อก็ขออนุญาตงอนนะคะโอ้ขาที่5เตรียมสแตนบายแล้วค่ะคุณพ่ออยากมีแฟนมากนางระวังตำขาที่5ของพ่อนะลูกไม่ใช่แหม่มๆนะอย่าดูดผิดนะลูกอย่าไปถูเขาแรงลูกเนี่ยถ้ากับพ่อก็จะกล้ามุดกล้าถูกล้าทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่ากับคุณตากับแม่ก็ไม่สนิทเท่าพ่อนะคะดูค่ะแต่ถ้ากับพ่อนี่ก็คือเป็นให้ได้ทุกอย่างนะคะนี่จะถูหน้าถูหลังบิดซ้ายบิดขวาก็ตามแต่เลยนะคะดูค่ะโอ้ยพอกับลำคานเนาะลูกหลานี่ก็ถูปวดโพดูค่ะอุ้ยหลายชั้นมากเลยอ้วนขึ้นแรงมากเด็กกระปุกเอายังไงมาถึงพี่หลุมแล้วก็โรคแข้งขาอ่อนกำเริบนะคะพี่ๆนั่งก่อนแล้วกันขอนั่งก่อนนะจ๊ะอุ้ยดูพุงค่ะดูพุงเด็กคนนี้ค่ะพี่วายเอาอีหยังนี่ท่าหยังนี่ท่าอะไรเนี่ยเอาโอ้โหเต
ึบบึดจำบึดบึดบึดจำ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 บึดบึดบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเอาแต่ละวันก็จะมีท่าที่ไม่ซ้ำกันมานำเสนอพี่ๆทุกวันนะคะจะมีมาทุกวันอันนี้หลุมเขาขุดไว้นอนตอนกลางคืนนะคะเวลากลางคืนเขานอนตรงนี้นะคะนอนในหลุมนี้เลยนะคะเอาเมื่อยังอ๋อคันท้องหรอคันท้องหรือเป็นไรดูโอ้เอาอุ้ยฝนจะตกตัวนี่มืดครึ้มนะคะอากาศวันนี้พอยังพอยังเมื่อยังเมื่อยังเมื่อยังเอาเห็นยายทำผลไม้ไว้ขอชิมก่อนแล้วกันนะคะมันอดใจไม่ไหวเออไปแล้วไปแล้วไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม้วิเศษไม้วิเศษอยู่ไหนไม่สนขอกินก่อนนะคุณยายขอกินก่อนนะฮะเอาเดินๆๆเอาลากไปทุกกะละมังเลยเอาเอาเอาเลยบุกเลยลุยเลยนะคะโอเคค่ะพี่ๆสำหรับความสนของแป๋วแหววในคลิปนี้นะคะน้องนี่ก็จะขอพักความน่ารักของเด็กอ้วนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะอ่ะไลฟ์สดบ่อยก็จะพูดแต่ไลฟ์สดนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะกดติดดาวไว้ด้วยนะคะเวลาน้องนิกไลฟ์สดแจ้งข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าโอ้โหกะละมังนี้หมดมากินกะละมังนี้ต่อมีตังจ่ายเปล่าเนี่ยหือโอ้โหทางนู้นก็ขอแล้วค่ะทางนู้นพ่อก็ขอแล้วค่ะโอเคค่ะพี่ๆเจอกันอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ